วัสดีค่ะพี่ชมพูรุจปฐมพรค่ะปัจจุบันพี่ทำงานตำแหน่ง Head of Branch Banking ค่ะพี่ทำงานตำแหน่ง Corporate Service Head มา3ปีค่ะแล้วก็ย้ายมาเป็น HR Head 1ปีแล้วก็มารับตำแหน่ง Branch Banking Head เมื่อเดือนมกราคมนี้ก็4เดือนแล้วตำแหน่ง Corporate Service Head งานตรงนี้เนี่ยจะมี3ส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องของงานจัดซื้อก็คือต้องดีลกับทางเวนเดอร์ต้องคุยกับคนข้างนอกค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นความสนุกของมันก็คือเราได้รู้จักคนหลายๆแบบอีกส่วนนึงก็คืองานทางด้านอาคารก็คือต้องสร้างสถานที่สร้างสาขาท้าทายมากเพราะว่าจริงๆงานพวกนี้มันต้องใช้ความรู้ความสามารถในเชิงของเทคนิคอลมันไม่ใช่งานสเปเชียลลิสต์ที่เราเคยรู้เลยกับอีกส่วนนึงคือทางด้านแอดมินก็คือดูแลทุกสุขของพนักงานนะคะดูแอดมินต่างๆพอมาดูทางด้านเฮชาร์เนี่ยมันก็เป็นอีกมุมนึงละงานก็คือการบริหารคนเราต้องเข้าใจว่าคนหรือพนักงานของเราต้องการอะไรและเราควรจะต้องพัฒนาเขาอย่างไรสิ่งที่สำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวเราเองเราต้องกล้าที่จะก้าวข้ามในจุดที่เราเคยรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับมันพี่อาจจะเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองคือดูว่าถ้ามีโอกาสไหนที่เราคิดว่าเราเหมาะสมเราก็จะลองไปชาเลนจ์ตรงนั้นดู TMB เป็นที่ที่ให้โอกาสกับคนค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของ Career by Me โดยปกติถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยทางด้านงานตรงเนี้ยถ้าเป็นที่แบงก์อื่นหรือที่บริษัทอื่นเขาก็คงไม่ให้ทำแต่ที่นี่เนี่ยเขามีโอกาสให้เราทำถามว่าเรากลัวอะไรสมมติเราอยู่กรุงเทพแล้วบอกเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่ถ้าเราคิดว่าเชียงใหม่มันน่ากลัวเนี่ยเราก็จะไม่ไปละแต่ถ้าเราคิดว่าเชียงใหม่มันเมืองน่าเที่ยวน่าสนุกเราก็จะไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนุกกับการทำงานเราจะไม่กลัวค่ะมันตัดคำว่าไซโลทิ้งไปได้เหมือนกันคือเวลาเราอยู่ที่ไหนเราก็จะคิดแต่เรื่องของเราอย่างเดียวเราไม่คิดถึงเรื่องคนอื่นแต่พอเราไปอยู่อีกข้างนึงเราก็จะคิดของอีกข้างนึงทีนี้เราเคยอยู่ข้างนี้เราจะรู้แล้วว่าอ้อคนข้างนี้เขาต้องการความช่วยเหลือจากเรานะหรือต้องการซัพพอร์ตจากเรานะเพราะนั้นการที่เราได้เปลี่ยนในที่ต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้ภาพของการคอร์ปอเรชั่นในแต่ละส่วนเนี่ยมันดีขึ้นมุมมองตรงนี้ประสบการณ์ตรงนี้มันช่วยที่จะทำให้การทำงานโดยเฉพาะในฝ่ายในส่วนของบริหารนี่นะคะเป็นไปได้ดีมากนั่นคือประสบการณ์ที่ดีของการที่ได้เปลี่ยนถ่ายเด็กทุกวันนี้มีโอกาสที่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำธนาคารมีตำแหน่งงานเยอะมากถ้าสมมติตรงนั้นมันยังไม่เหมาะหรือมันไม่ใช่หรือสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาก็ยังสามารถที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองได้สมัคร Career by Me แล้วก็ไปลองดูว่างานอันใหม่ที่เขาคิดว่าน่าสนใจกว่าเนี่ยเขาจะสามารถทำได้ไหมมันเป็นโอกาสที่จะทำให้เขาได้สนุกกับการทำงานนะคะพอมีความสุขแล้วเนี่ยความเจริญก้าวหน้าทางการงานเนี่ยมันมาเองอะค่ะจริงๆการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากและสำคัญที่สุดคือการที่มีชีวิตอยู่กับอาชีพการงานที่เราชอบไม่ต้องไปกลัวค่ะขอให้เราแค่กล้าจะเปลี่ยนแปลงค่ะเราก็จะประสบความสำเร็จได้